อะไรก็ได้ครับแต่ว่าเห็นใจคนตอบนิดนึงนะฮะกระโดดกระเดกนะคะม้าดีดกระโหลกจะเต้นทีจะเล่นทีอะไรก็สุด
เยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าการที่ต้องเป็นเจ้าหญิงไม่ใช่เป็นแค่เฉพาะด้านร่างกายเท่านั้นไม่ใช่แค่การนั่งการยืนการเดินสภาพจิตใจเราต้องรู้สึกป่วยตลอดว่าฉันเป็นเจ้าหญิงคือวิธีการฝึกง่ายๆนะคะตอนที่ได้เรียนกับหมอน้อยหมอบอกว่าเวลาที่เราเป็นเจ้าหญิงอะฝึกขั้นแรกเนี่ยเราต้องรู้สึกว่าเรามีองค์ปู่หัวตลอดเวลาแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นค่ะเพราะฉะนั้นการที่เรามีองค์ปู่อะแค่นั่งมันก็จะแบบเราต้องพยุงมันหนักอยู่ข้างบนตลอดอยู่แล้วค่ะมันมงกุฎของเรานี่ไม่ได้หมายความว่าเป็นแค่มงกุฎมันคือความหวังของคนทั้งประเทศเลยนะคะมันอยู่บนหัวตลอดเพราะฉะนั้นการนั่งการยืนการคิดเราต้องตระหนักอยู่เสมอว่าเราคือเจ้าหญิงของประเทศเลยนะคะการที่เราต้องฝึกเป็นเจ้าหญิงอย่างเงี้ยมันก็ยากเหมือนกันค่ะออกจากไกลตัวที่หัวท้ายสุดส่วนที่คล้ายเหรอคะก็สวัสดีค่ะก็จะเป็นนิสัยดารามากกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วดาราเนี่ยไม่ใช่เจ้าหญิงที่เรียบร้อยนะเราจะเป็นเจ้าหญิงที่ซุกซนที่เล่นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าผู้ชาย10อย่างจะไม่ทำ7อย่าง
คะ7อย่างต้องครบนะคะอ๋อ7อย่างนะคะแต่งตัวต้องหุ้มต้องหูนาฬิกาข้อมือข้อแขนแหวนจะใส่มาทำไมใส่คนเดียวไม่พอดูน่าใส่ใส่ถ่ายรูปใส่ถ่ายรูปยกให้คุณใส่สิถ่ายรูปด้วยลองลองด้วยลองใส่ใส่เนี่ยดีเนี่ยน่ารักมากดูหวานแบบเยี่ยมใส่ไอ้น้องไอ้น้องคนใส่เนี่ยก็ใส่ก็ได้ก็ใส่ก็ได้จะถ่ายรูปแต่คือแบบมันไม่ใช่อะดิฟคนต่อไปไงคะพอเขาจะได้ใส่ได้เต็มที่เขาจะได้แก้ตัวหนีไปได้ไปเป็ดทางด้านนี้จบแล้วจบละครแล้วเราเป็นเรื่องของเราแล้วค่ะเยี่ยมกิ๊บไม่ยากครับถ้าเป็นสิ่งในชีวิตก็ต้องเป็นสิ่งในชีวิตที่เรียกหัวใจนะอันนี้เหมือนกันเลยไม่ได้นะเหมือนกันเลยไม่ได้นะเชิญครับครับผมก็ขอบ
คุณนะครับทุกคนวันนี้ที่มาด้วยกันนะฮะก็บอกว่าเรื่องสัญญาเนี่ยเราก็จะได้เจอกันทุกรอบว่าเราจะอยู่กันกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะจ๊ะแล้วก็จะบอกว่ารักจุ้งเบยนะครับผม